สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในชั่วโมงของวิทยาศาสตร์นะคะในวันพฤหัสนะคะสบดีนะคะในวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะวันนี้นะคะครูปาจะพาเด็กๆไปเรียนอะไรนะคะไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือนะคะวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเล่มนี้นะคะที่เราเรียนกันอยู่ประจำเลยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้า106นะคะในเรื่องของการดูแลความสะอาดอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเริ่มตั้งแต่ศีรษะเราเคยเรียนไปแล้วเนาะศีรษะใช้ยาสระผมทำความสะอาดล้างด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเด็กๆดูตามในหนังสือของนักเรียนเลยนะคะชี้ตามเลยต่อมานะคะดวงตาเห็นไหมคะดวงตาจะใช้สำลีหรือผ้าสะอาดเช็ดตาเบาๆต่อมาค่ะหูนะคะหูสีชมพูนี้นะใช้ผ้าเช็ดหูหลังอาบน้ำหรือว่ายน้ำต่อมาค่ะสีเขียวคืออะไรคะลูกจมูกนะคะจมูกจะใช้สำลีหรือผ้าชุบน้ำเช็ดจมูกแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งนะคะต่อมาก็คือหน้าคือสีน้ำเงินอันนี้นะคะจะล้างหน้าด้วยสบู่และทำความด้วยสบู่และน้ำสะอาดแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งค่ะถัดมานะคะฟันของเรานะคะใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันบ้วนปากให้สะอาดแล้วเช็ดปากให้แห้งค่ะต่อมานะคะมือและเท้าล้างมือและเท้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งและที่สำคัญเราต้องตัดเล็บนะคะให้สั้นอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการป้องกันอันตรายในหน้า107นะคะที่เด็กเปิดตามเลยนะคะแล้วดูตามนะคะชี้ตามเลยนะการป้องกันอ่านตามก็ได้นะคะการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะอันนี้เป็นตารางการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับอวัยวะนะคะอวัยวะแรกคือดวงตานะคะเราดวงตาเราจะป้องกันอันตรายได้อย่างไรก็คือไม่ขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตาแล้วก็ไม่อ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอไม่อ่านหนังสือในรถหรือในเรือที่กำลังแล่นนะคะเพราะจะทำให้เราเสียสายตาได้ค่ะสายตาของเราอาจเสียได้นะคะต่อไปหูค่ะเด็กชี้ตามเลยนะหูก็คือไม่ใช้ของแข็งแคะหูนะคะแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้าหูขณะอาบน้ำหรือว่ายน้ำไม่สั่งน้ำมูกแรงๆเพราะทำให้หูอื้อนะคะต่อมาค่ะอันนี้อะไรเอ่ยจมูกเก่งมากค่ะจมูกเราจะป้องกันอันตรายได้อย่างไรคะไม่ควรใช้ของแข็งหรือนิ้วแย่จมูกนะคะไม่นำเมล็ดผลไม้หรือสิ่งแปลกปลอมใส่ในจมูกแล้วก็ไม่อยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมากเกินไปค่ะต่อมานะคะอันต่อมาคือปากและฟันนะคะปากและฟันเด็กๆจะต้องไม่ลืมแปรงฟันนะคะอย่างถูกวิธีทุกวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนแล้วก็ไม่ควรที่จะกัดนะคะไม่ควรใช้ฟันของเรากัดของแข็งหรือน้ำแข็งเพราะว่าจะทำให้ฟันของเราชำรุดแตกหักได้นะคะแล้วก็สึกหรอด้วยต่อมาค่ะมือเราจะดูแลอย่างไรก็คือไม่ลืมล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งหรือว่าหลังจากการที่เราเข้าห้องน้ำเสร็จเราก็ควรล้างมือทำความสะอาดตอนนี้นะคะช่วงโควิดเราออกไปข้างนอกไปไหนกับผู้ปกครองเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะป้องกันเชื้อโรคล้างมือก็ต้องล้างด้วยสบู่
นะคะล้างนานๆอย่างน้อย5นาทีเลยนะหรือไม่ก็ใช้สเปรย์เจลล้างมือนะคะต่อไปค่ะไม่ใช้ฟันกัดเล็บมือนะคะเพราะว่าเล็บมือของเราเนี่ยเป็นแหล่งเชื้อโรคเราไม่ควรใช้ฟันเราควรใช้กรรไกรตัดเล็บตัดให้เรียบร้อยนะคะส่วนเท้าก็เหมือนกันก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เท้าของเราสกปรกควรล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วก็อย่าลืมใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านไม่ควรเดินด้วยเท้าเปล่านะคะแล้วก็เล็บเท้าควรตัดให้สั้นจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองวันนี้ครูปาทบทวนแล้วก็ให้เรียนในหนังสือนะคะซึ่งเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วทีนี้มาถึงงานของเราให้เปิดย้อนไปหน้า103นะคะเด็กๆจะเจอกิจกรรมที่ 40.3 นะคะก็คือกิจกรรมการดูแลอวัยวะของเรานะคะเหมือนเดิมคำถามสำคัญของเราวันนี้ก็คือเราจะดูแลอวัยวะของเราได้อย่างไรนะคะอันนี้ให้เด็กๆใส่วันที่ลงไปนะคะวันที่23นะคะก็จุดนะคะแล้วก็64เนาะกจุดยจุดแล้วก็64นะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดหน้าถัดไปค่ะในหน้าถัดไปเนี่ยเขาให้เด็กๆนะคะนำตัวอักษรกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานแล้วก็ชอชิงไปใส่ลงในวงกลมใต้ภาพด้านข้างภาพให้ถูกต้องนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับการดูแลอวัยวะการดูแลความสะอาดของอวัยวะเรานะคะกอไก่ที่ให้มาเนี่ยนะคะกอไก่ที่ให้มาก็มีนะคะทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันแล้วเช็ดปากให้แห้งควรเป็นการดูแลรักษาอวัยวะใดนะคะมีภาพที่1 2 1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะมี6ภาพกับ6ตัวเลือกให้เด็กๆลองทำนะคะด้วยตนเองนะคะอย่างเช่นกอไก่ทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันและเช็ดปากให้แห้งควรจะเป็นอะไรคะแปรงสีฟันควรจะเป็นปากดังนั้นกอไก่ใส่หมายเลข5แบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ขีดกอไก่ทิ้งนะคะต่อไปขอไข่นะคะใช้ผ้าเช็ดหูหลังอาบน้ำควรเอาขอไข่ไปใส่ในภาพใดเหลือ1 2 3 4และ6ค่ะใช้ผ้าเช็ดหูหลังอาบน้ำต่อไปคอควายนะคะล้างด้วยสบู่และน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งล้างด้วยสบู่และน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งควรจะเป็นอะไรคะระหว่าง1 2 3 4แล้วก็6นะคะให้ลองทำเองนะคะส่วนงองูเช็ดขอบตาด้วยผ้านุ่มและสะอาดควรทำความสะอาดอวัยวะใดคะอันนี้คือเป็นการทำความสะอาดอวัยวะใดต่อไปจอจานใช้ยาสระผมล้างด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งควรจะเป็นภาพไหนคะให้เด็กๆเติมลงไปค่ะต่อไปชอชิ่งนะคะเช็ดด้วยผ้าหรือสำลีชุบน้ำแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งค่ะโอเคค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้า105นะคะเขาให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะหน้าคำตอบที่เป็นวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะอันแรกคือศีรษะนะคะเขาให้มา2อันวงกลมแรกคือใช้ยาสระผมล้างด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้าเช็ดให้แห้งหรือว่าอันที่2ใช้ผ้าเปียกเช็ดศีรษะแรงๆอันไหนถูกต้องคะระหว่างวงกลมแรกหรือวงกลมอันที่2
คำตอบคือวงกลมอันแรกเด็กๆก็ติ๊กถูกลงไปเลยนะคะต่อมาข้อ2 3 4 5 6ให้เด็กๆทำเองนะคะอย่างเช่นข้อ2ตาวงกลมแรกใช้สบู่ล้างตาจากนั้นใช้ผ้าเช็ดให้แห้งถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าอันที่2ใช้สำลีหรือผ้าสะอาดเช็ดตาเบาๆอันไหนถูกคะ1หรือ2อันที่2ค่ะเก่งมากต่อไปอันที่3นะคะจมูกใช้สำลีหรือผ้าชุบยาสระผมเช็ดและเช็ดด้วยผ้าแห้งหรือว่าใช้สำลีหรือผ้าชุบน้ำเช็ดและเช็ดด้วยผ้าแห้งอันไหนถูกต้องคะ1หรือ2คำตอบก็คืออันที่2เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4นะคะหูใช้ผ้าเช็ดหูหลังอาบน้ำหรือว่ายน้ำหรือว่าล้างด้วยสบู่แล้วใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดอันไหนถูกต้องคะระหว่าง1กับ2คำตอบก็คืออันที่1ค่ะเก่งมากๆต่อไปข้อที่5นะคะปากและฟันควรทำความสะอาดอย่างไรนะคะระหว่างใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดปากทำความสะอาดฟันบ้วนปากให้สะอาดและเช็ดปากให้แห้งหรือว่าใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันและไม่ต้องเช็ดปากอันไหนถูกต้องคะระหว่าง1หรือ2คำตอบก็คืออันที่1นั่นเองค่ะเก่งมากต่อไปข้อที่6นะคะมือเราควรทำความสะอาดอย่างไรใช้สำลีแห้งเช็ดทำความสะอาดหรือว่าล้างด้วยสบู่และน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งคำตอบคืออันที่1หรืออันที่2คะคำตอบก็คืออันที่2นั่นเองเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆเปิดหน้า108นะคะหน้า108นะคะ108เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะตั้งแต่108ไปนะคะ109 110และ111และ112ให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านในวันหยุดนะคะในวันศุกร์นะคะวันศุกร์เป็นวันหยุดนะคะให้เด็กๆนะคะเอาหน้า108ถึงหน้า112ไปทำเป็นการบ้านในวันศุกร์นะคะที่เป็นวันหยุดเราจะไม่มีเรียนนะคะไม่มีเรียนแต่ครูปาจะให้การบ้านเด็กๆเอาไว้ทำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะคะไม่ยากเลยมีแต่ใส่เครื่องหมายถูกนะคะถึงจะหน้าเยอะครูปาให้เยอะจังหน้า108 109 110 111 115หน้าแน่ไม่เยอะเลยค่ะแค่ใส่เครื่องหมายถูกเองนะคะแล้วก็ในวันพฤหัสวันนี้นะคะอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายสัปดาห์เราจะมาทำกันในวันพฤหัสก็คือวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดก็คือเราจะโรงเรียนจะแขวนแบบทดสอบลิงก์แบบทดสอบไว้ให้ในวันนี้เลยนะคะส่วนหน้า108ก็คือใส่เครื่องหมายถูกอย่างเช่น 1.1 การดูแลรักษาตาอันไหนบ้างที่เป็นการดูแลรักษาตาติ๊กให้ถูกอย่างเช่น 1. อ่านหนังสือในรถที่กำลังแล่นด้วยความเร็วใช่หรือไม่เป็นการดูแลรักษาตาหรือไม่หรือว่า 2. ขยี้ตาเมื่อฝุ่นเข้าตาหรือว่า 3. ใช้สำลีทำความสะอาดเปลือกตาคำตอบก็คืออันที่3ก็ติ๊กถูกลงไปแบบนี้ค่ะมีแค่นี้เองนะคะใส่เครื่องหมายถูกไม่ได้เขียนอะไรเยอะแยะนะคะอย่าง 1.2 ก็เหมือนการดูแลรักษาจมูก 1.3 การดูแลรักษาหู 1.4 การดูแลรักษาปากและฟันนะคะ 1.5 การดูแลรักษามือและ 1.6 การดูแลรักษาเท้านะคะส่วนอันนี้ในข้อ2ให้นักเรียนเขาถามว่านักเรียนควรแปรงฟันเมื่อใดนะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกไปว่าเราควรแปรงฟันเวลาไหนบ้างระหว่าง 1.2 หลังตื่นนอนตอนเช้า 2.2 หลังเล่นกับเพื่อน 2.3 ขณะกำลังเรียนหนังสือหรือว่า 2.4 ก่อนเข้านอนตอนกลางคืน
อันไหนบ้างที่เราควรแปรงฟันเราก็ติ๊กถูกลงไปเพียงแค่นี้เองส่วนหน้า112ก็คือให้ระบายสีนะคะที่เป็นการดูแลอวัยวะภายนอกที่ถูกต้องเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเราก็มาดูภาพ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ภาพไหนบ้างเป็นการดูแลอวัยวะก็ระบายแค่ภาพนั้นภาพไหนไม่ใช่การดูแลอวัยวะไม่ต้องระบายไม่ใช่ระบายทุกข้อนะคะระบายเฉพาะข้อที่ดูแลอวัยวะภายนอกที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะอย่างเช่นภาพไหนบ้างที่ดูแลอวัยวะภายนอกได้ถูกต้องก็ระบายภาพนั้นแค่นั้นเองไม่ได้ให้ระบายทุกภาพนะคะการบ้านฝากไว้เพียงเท่านี้ถึงหน้า112นะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ถ้าเยอะแบ่งทำวันละ2ข้อ3ข้อเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันละ3ข้อวันละ3วิชา3วิชาไปก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณป้าก็ขอจบของวันนี้การเรียนเพียงวันของการเรียนวันนี้เพียงเท่านี้นะคะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย